ว่ในวันพรุ่งนี้จะเข้าสู่เทศกาลถือศีลกินเจกันแล้วค่ะหลายๆสถานที่ก็ได้มีการจัดงานเทศกาลกินเจกันอย่างคึกคักซึ่งก็รวมถึงสภาศิลปินทําความดีเพื่อศาสนาและมหามงคลฟิลม์มสตูดิโอโปรดักชันผู้ผลิตละครเทริดประเกียรติสารสัมพันธ์ไทยจีน โดยมีดรสซันนารามีนวิชนุสันตันคุ้มรักเจ้าของบทประพันธ์ละครค่ายมหามงคลฟิลม์มเดินทางมาฝากผลงานเตรียมจัดฉายละครคุณธรรมรีรันที่เข้ากับช่วงเทศกาลกินเจแบบนี้ค่ะอย่างเรื่องกลุ่นกลิ่นไอรักดอกเหมยซึ่งนำแสดงโดยอาจารย์วิโรตั้งวานิชต,ตวงสวิกาอินดี้อินทัดรวมด้วยพระเอกนางเอกนักแสดงค่ายมหามงคลฟิล์มอีกมากมายที่ไปร่วมถ่ายทอดเรื่องราวปฏิหารจากเจ้าแม่กวนอิมผู้ให้พรเหล่าเด็กกำพร้าที่ทำความดีรวมถือสีลกิน แล้วได้รับพรจากเหล่าทูตสวรรค์จนกระทั่งได้กลับมาเจอกับคุณแม่อีกครั้งค่ะในละครเรื่องนี้นะครับเป็นละครธรรมะซึ่งสอนว่าในสันเจ้าแห่งนี้เนี่ยไม่ใช่มีสิ่งดีอย่างเดียวนะครับมีสิ่งที่เราจะเปรียบเทียบให้เห็นระหว่างสิ่งดีกับสิ่งไม่ดีในละครเรื่องนี้ด้วยซึ่งเราละ,ละครของค่ายมหามงคลฟิล์มก็คือเราเป็นละครที่ไม่ใช่สอนจากสิ่งที่มองเห็นอย่างเดียวครับเราสอนความดีจากสิ่งที่มองไม่เห็นในปาฏิหาริย์ของเชมแม็กกีอิมในละครเรื่องกุฎกนไอรักดอกเหมยด้วยครับ จะมีรีลานทางช่อง MVTV นะครับเรามาโปรโมทแล้วก็ดูในช่อง y o ยูทูบมหามงคลน,นะครับพร้อมกันนี้ค่ะยังได้เชิญชวนแฟนๆรายการข่าวศิละปะวัฒนธรรมและบันเทิง n อ t บทร่วมถือศีลกินเจในช่วงเทศกาลกินเจวันที่3ถึง12ตุลาคมนี้ด้วยค่ะวันที่3ถึง12ตุลาคมนี้นะครับผู้จัดเชศกาลที่อยากจะร่วมรับประทานเจกันนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะว่าเราได้ฝึกเกี่ยวกับการรักษาศีลน,นะครับแล้วก็ไม่ทานเนื้อสัตว์นะครับแล้วก็ ทานผักต่างๆนะครับในเทศกาลยินเจวันที่3 12ตุลาคมนี้ครับ